แต่ตัวฉันเป็นเพียงแสงไฟใกล้ริบรีอยู่ในแสงเทียนเจ็บปวดทั้งกายและใจ有一句话叫您听ความเศร้าไว้ในตัดฉันดังใจฉันไกลดับพร้อมกับแสงเทียนให้เขารู้ว่ามันเจ็บเจ็บเพียงไหนตอบฉันได้ไหมว่าฉันผิดผิดอย่างไรมาพร้อมรับสายแล้วริบเปื้อนหนอวันนี้สวมบทเป็นสมหญิงจริงชื่อฉันมันเป็นสิ่งปลอมใครจะยอมจริงใจอีกเออีกพี่ก็เห็นนมสีดอกไปทำไมเอารับสายดีกว่าสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะไม่ได้ยินเสียงอะฮัลโหลใครไม่ได้ยินเสียงขอตัดสายเลยนะเพราะว่ามันจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็รายการจะกลายเป็นรายการอ่อมแอ่อมหมาอ่อมหมีนะฮะดังนั้นใครที่พูดไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงพูดในลำคอแอปเสียงตอแหลมาดิฉันวางเลยนะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะรุดครับคุณรุดนะคะครับผมคุณรุดวันนี้โทรปรึกษาเรื่องอะไรคะจะปรึกษาเรื่องช่วงนี้ผู้ชายเข้ามาไม่ขาดเลยครับต้องบอกก่อนนะคะว่าการที่ผู้ชายเข้ามาไม่ขาดเนี่ยมันมี2ประเด็นนะคะครับผมประเด็นแรกคือสวยนะคะครับประเด็นที่2คือง่ายค่ะและประเด็นสุดท้ายคือสำส่อนนะคะเป็นประเด็นไหนคะคุณรุดสวยง่ายหรือว่าสำส่อนคะครับสวยนะครับผมคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เข้ามาในแง่มุมอะไรคะมาขอเยอะครับใช้คำว่ามาขอเย็ดเลยนะฮะครับผมถามหน่อยฮะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีอะไรดีคะทำไมถึงได้แบบมีคนเข้ามาเยอะมากแนะแนวเป็นช่องทางชี้ทางให้กับกระเทยผู้ยากไร้ที่ไม่โดนเยมาหลายวันบอกด้วยนะคะว่าเขาจะต้องทำยังไงเขาถึงจะโดนเยกันไม่แน่ใจครับอาจจะหน้าตาดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับอาจจะต้องบอกก่อนนะว่าบางทีเนี่ยหน้าตาดีกับหีตอดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะของคุณรุดเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นหีตอดหรือเปล่าอะไรนะครับตูดเราเนี่ยมันตอดดีหรือเปล่าบางทีเขาถึงได้เข้ามาฮะอ๋อน่าจะใช่ครับนะปัจจุบันศึกษาอยู่หรือว่าค้าประเวณีคะทำงานแล้วครับทำงานแล้วนะทำงานอาชีพอะไรฮะอะไรนะครับอาชีพค่ะงานบริการบริการนะเป็นหมอเหรอลูกไม่ใช่ครับเป็นอะไรฮะขายมือถือครับขายมือถือนะครับผมโอเควันนี้มีปรึกษาเรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมฮะอ๋อไม่มีครับไหนยังไงแนะนำนะคะว่าสัมสอนยังมีประสิทธิภาพนะคะอย่าลืมเก็บตังค์ทุกครั้งก่อนที่จะรับงานนะคะครับผมนะเก็บตังก่อนนะเพราะถ้าเก็บตังทีหลังเนี่ยโอกาสได้ยากนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะปัญหาอาชญากรรมตอนนี้ปัญหาคือเกิดขึ้นเยอะมากคือทำงานค้าขายบริการแล้วก็เก็บตังแขกทีหลังพอเก็บทีหลังเก็บไม่ได้เก็บยากเพราะว่าก่อนเอาเนี่ยเขาพูดอะไรก็ได้หมดแต่ตอนหลังเอาเขาหน้ามืดคือเขาเยน้ำแตกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ยอมจ่ายกันดังนั้นนะคะแนะนำทุกคนเลยทุกสาวทุกกะลิไม่ใช่ทุกกะลิทุกผู้ทุกคนนะแนะนำเลยว่าเก็บตังแขกก่อนนะวันนี้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิมนะคะวันนี้มากับลิปสติกสีแดงนะคะในสมหญิงดาวรายค่ะทานเลยๆหน่อยฝรั่งชอบนะคะ有电话找您 call incoming สวัสดีค่ะชื่ออะไรฮะ
วัสดีค่ะชื่อสัญญาค่ะสัญญานะวันนี้สัญญาโทรปรึกษาเรื่องอะไรฮะที่หนูทำอาชีพหนึ่งแล้วก็พอผู้ชายรู้แล้วก็ผู้ชายบูลลี่หนูอะค่ะหนูทำอาชีพด้านไหนครับเป็นอาชีพเกี่ยวกับอะไรบอกพี่ด้วยทำอาชีพเกี่ยวกับสับปะเหร่ออะค่ะเป็นสับปะเหร่ออยู่ที่เกาะสมุยค่ะก็คือทำในเรื่องของการเก็บศพนะเป็นเผาศพเลยอะค่ะอ๋อไม่ได้เก็บใช่ไหมเผาอย่างเดียวใช่ไหมทั้งเก็บทั้งเผาทั้งรับจัดงานศพอะค่ะพอผู้ชายรู้แล้วก็ผู้ชายบูลลี่หนูค่ะผู้ชายบูลลี่ว่ายังไงบ้างคะอะไรนะคะผู้ชายบูลลี่ว่ายังไงบ้างไหนลองเล่าให้แม่ฟังหน่อยเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังว่าเกิดจากอะไรพอเหมือนรู้ว่าเราอะไปงานนั้นอะเป็นงานศพญาติเขาเสร็จแล้วซึ่งเขาอะไม่รู้ว่าหนูอะเป็นสับปะเลอร์ก่อนหน้านั้นก็คือไปเล็กยุทธกันมาแล้วก็คือแบบผู้ชายก็คือชอบเรานิดนิดปุ่มปื่มแหละแต่ผู้ชายไม่รู้ว่าคืออาชีพของเราคือเป็นอาชีพสับปะเลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่แล้วยังไงต่อคะแล้วก็พอผู้ชายไปเจอหนูที่งานศพผู้ชายก็ทำหน้าเหวอแล้วก็ผู้ชายก็บล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกอะไรหายไปเลยหนูพยายามที่จะติดต่อแต่ถามเขาว่าทำไมเขาต้องแบบบล็อกเบอร์บล็อกไลน์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะอาชีพหรออะไรอย่างเงี้ยพอที่หลังก็เลยใช้เพื่อนอะไปถามแล้วเพื่อนก็บอกว่าผู้ชายกลัวหนูผู้ชายกลัวหนูเก็บเหรอคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณแม่นะก็ตรงเนี้ยพี่บอกได้เลยว่าอาชีพของหนูเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะคะเป็นอาชีพที่มีสวัสดิการแล้วก็ไม่ต้องอายถ้าเป็นพี่นะผู้ชายรับไม่ได้นะพี่บอกอย่างนึงหนูจะว่าพี่ไหมค่ะหนูเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าผีเห็นผีอะค่ะเคยเห็นเคยค่ะผู้ชายรู้ว่าหนูเนี่ยเป็นผีนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เป็นผีเราก็เป็นผีดังนั้นผีเห็นผีจะกินกันไม่ได้นะคะค่ะคุณแม่นะหนูให้พี่ถามหน่อยสิว่า2อย่างนะระหว่างอย่างแรกเลยนะคะให้เราเลิกทำอาชีพนี้แล้วก็ไปหนีไปอยู่กินกับผู้ชายหรือว่ายอมเลิกกับผู้ชายแล้วทำอาชีพนี้ต่อไปหนูจะเลือกอะไรฮะเลิกกับผู้ชายแล้วทำอาชีพนี้ค่ะเพราะหนูทำอาชีพนี้มาตั้งแต่อายุ16ปีถามหน่อยสิลูกค่ะแล้วในการทำงานแบบนี้มีอะไรที่แบบน่าสนใจหรือเซอร์ไพรส์ไหมอยากเล่าให้พี่ฟังไหมพี่อยากรู้เซอร์ไพรส์ก็น่าจะเป็นแบบเซอร์ไพรส์ลูกเซอร์ไพรส์แปลว่าเซอร์ไพรส์แปลว่าภรรยาของลูกชายแต่เซอร์ไพรส์แปลว่าประหลาดใจนะคะอ๋อประหลาดใจค่ะเล่าค่ะเซอร์ไพรส์ก็ประมาณแบบว่าเซอร์ไพรส์ค่ะลูกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แปลว่าเมียของลูกชายเซอร์ไพรส์แปลว่าประหลาดใจเซอร์ไพรส์ก็คือวันนั้นน่ะหนูไปไม่ใช่เซอร์ไพรส์หนูจ๊ะพี่รู้แล้วทำไมผู้ชายเลิกกับหนูอ๋อเรื่องผู้ชายเหรอผู้ชายเพราะหนูเข้าใจอะไรยากไงเพราะหนูเข้าใจอะไรยากเนี่ยผู้ชายเขาก็จะไม่เข้าใจหนูพูดใหม่ค่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ถูกต้องหนูพูดว่าสะพายอ่ะสะพายมันแปลว่าผัวของลูกเมียของลูกชายนะค่ะคุณแม่โอเคต้องพูดให้ถูกต้องด้วยรายการพี่จะซีเรียสเรื่องภาษามากนะค่ะคุณแม่โอเคอ่ะพูดเติมเพิ่มเติมค่ะวันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างตอนที่ทำงานที่เป็นสับปะเหร่อค่ะเซอร์ไพรส์ก็น่าจะเป็นแบบตกเขาเอาเดือนปากคอตัวเองอะค่ะคุณแม่ยังไงนะคะตกเขาเอาวงเดือนปากคอตัวเองเหมือนเขาอกหักจากแฟนเขาอะแล้วแฟนเขาหนีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็เอาวงเดือนที่ตัดไม้อะปาดคอตัวเองเลยอะค่ะคุณแม่อ๋อวงเดือนที่กรีดยางอะนะเขาวงเดือนปาดคอตัวเองตายอะค่ะวงเดือนที่เขาตัดไม้อะค่ะแล้วหนูได้มีการพูดคุยกับศพนี้ไหมคะตอนที่เขาเสียชีวิตนะฮะไม่ค่ะเพราะว่าไอ้ศพก็คือศพเข้ามาที่วัดแต่ว่าหนูก็เห็นด้วยเหมือนกันนะคะก็คือศพเนี้ยเผาตอนเที่ยงคืนของอีกวันนึงซึ่งมันติดวันศุกร์แล้วศพอะไรไปเผาเที่ยงคืนนะลูกก็ต้องมีเผาศพอีกศพนึงอะค่ะคุณแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเผาศพวันไหนตอนไหนนะฮะตอนเที่ยงคืนนะคะของคืนของวันศุกร์เข้าคืนวันเสาร์อะค่ะหนูเป็นสับปะเหร่อจริงหรือเปล่าเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่าวันศุกร์ห้ามเผาศพสับปะเหร่อจริงค่ะคุณแม่มาสามารถมาดูได้เลยค่ะตอนนี้หนูเผาอยู่ที่3วัดค่ะคุณแม่
ขอคำส่งวิญญาณค่ะที่หนูใช้ท่องตอนที่จะตอกน้ำมะพร้าวไอ้ตอกน้ำมะพร้าวนี่มันท่องเล่นไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเผาสุกอ่ะพอท่องได้ค่ะอ๋อตอนอ๋อท่องเล่นไม่ได้เพราะอะไรอ่ะลูกไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ให้ท่องแบบอย่างเงี้ยค่ะต้องมีศพหรือต้องมีอะไรเขาถึงจะท่องได้อ่ะค่ะอุ๊ยอย่าท่องนะพี่กลัวโอเคลูกสาวหนูคุยมามากเกินพอแล้วเวลาของหนูก็หมดลงแล้วนะคะยังไงเวลาของหนูหมดลงแล้วโอเคโอเคแค่นี้นะลูกนะครับหูยแต่เดี๋ยวนางท่องออกมากูตายตายแล้วอีดอกกูเกือบแล้วไงเกือบแล้วเกือบแล้วไงเกือบแล้วอีแม่เกือบแล้วนะคะ有电话找您 call incoming อาสายต่อไปสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับอะน้องอะไรคะเสียงหล่อจังเลยผมชื่อแฮกครับเคยรับของใหญ่ไหมฮะอ๋อก็มีบ้างรับลูกค้าผมจะปรึกษาแม่นะครับอ่ะค่ะปรึกษาได้เลยค่ะวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรฮะนี่ 3,800 คนกดไลค์รัวๆแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะกดแชร์ไปเลยจะได้จัดยาวๆอ่ะค่ะพูดได้เลยค่ะปรึกษาเรื่องลูกค้าจุ๊บโทรศัพท์ผมอะครับลูกค้าคือเราทำอาชีพอะไรคะทำไมเขาถึงได้ขโมยโทรศัพท์เราผมก็ทำงานรับงานเอ็นไปกับลูกค้าอะไรเงี้ยรับงานเอ็นนะเอ็นตรงนี้เอ็นคือเอ็นรับงานเอ็นคือมันมี2แบบนะลูกนะผมรับนอนด้วยอะไรเงี้ยก็คือ1ดูดเอ็นนะคะกับ2นะคะเอนเตอร์เทนนะคะดูดเอ็นเอนทอนคารูลับหรือว่าเอนเตอร์เทนคะดูดเอ็นครับรับดูดเอ็นนะเป็นรับล้านหรือว่าเป็นอะไรคะอ๋อเป็นรับล้านครับแต่ผมเจอจังหวะที่แบบดวงซวยด้วยมั้งครับตอนเนี้ยยังไงเล่าให้พี่ฟังพี่อยากรู้ก็คือผมไปงานแล้วโดนจุ๊บโทรศัพท์มือถือเงี้ยครับเลยเอาเครื่องเพื่อนโทรไปเงี้ยครับไปงานแล้วโดนจุ๊บโทรศัพท์มือถือหรอใช่ครับหนูใช้รุ่นอะไรคะผมใช้ iPhone ครับ iPhone รุ่นไหนคะ 6S ครับ 6S โอ้โหอีดอก 6S มันยังขโมยโจรคงเลวหน้าดูเลยนะลูก รับงานรอบกี่บาทลูกว่าไงนะครับรับงานรอบกี่บาทคะ 3,500 ครับ3,500 แต่ใช้โทรศัพท์รุ่น 6S ทำไมหนูประหยัดจังเลยอ่ะลูกไม่เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ล่ะต้องสัญญากรรมเยอะครับอ๋อเน้นเอาเงินไปลงทุนกับตัวเองใช่ไหมใช่ครับนะครั้งต่อไปแนะนำนะคะว่าใช้เป็นโนเกียได้ไหมโนเกียเคยใช้ไหมอ๋อผมกลัวผมต้องลงเว็บไซต์อย่างเงี้ยด้วยครับหนู 6S ยังทำได้อยู่เหรอลูกลงเว็บไซต์เนี่ยทำได้ครับทำได้นะโอเคก็พี่ไม่มีอะไรจะบอกหนูนอกจากบอกว่าถ้าหนูมาเป็นผัวเมลีนะคะแค่ดูดนมนะคะแล้วก็ไซชักไม่รีบนะคะเมลีซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้หนูเป็น iPhone 7ได้เลยนะคะซ้อมทักมาเลยนะคะเคยกินนมคนอ้วนไหมคะอ๋อมีครับเคยครับถามในสิบปกติเนี่ยเคยเลือกแขกไหมเวลาแขกเจอมาเจอตัวจริงแล้วพี่นาดมากอะไรเงี้ยเราพี่กลับบ้านก่อนหรือว่ายังไงว่ายนะครับไม่ได้ยินเลยครับปกติเลือกแขกไหมฮะหรือว่าให้แขกเลือกเราอย่างเดียวอ๋อเรารักในการขายเขาให้ลูกค้าเลือกเราครับให้เลือกเรานะแต่เกิดเจอหน้าเหมือนเมลีทำยังไงคะก็ต้องทำงานเขาแล้วรักในอาชีพตัวเองครับแล้วถ้าเกิดพูดเลลูกค้าคนนั้นเนี่ยคือมีรอยขี้ใครดำเครอะนะคะแล้วก็คืออ้วนประมาณ150กิโลแล้วก็ดำมากสกปรกมากขี้ไม่ล้างแล้วเขาบอกให้เราเนี่ยก้มลงไปเลียทำไงคะเราก็มีวิธีพูดกับเขาครับว่าว่าชวนเขาไปอาบน้ำหรือไปอะไรก็ได้ครับอ๋อแต่ถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่สะดวกอาบล่ะอ๋อแล้วมันก็พูดยากเนาะผมก็ไม่เคยเจอเคสแบบนั้นแล้วครับไร้แรงสุดที่เจอมาเป็นยังไงบ้างคะก็มีกลิ่นเปรี้ยวหน่อยๆครับดีนะหนูโชคดีนะไม่เจองานกินขี้กินเยี่ยวนะยังโชคดีนะคะครับผมโอเคสู้ๆนะลูกสาวนะสวัสดีค่ะนะคะสายนี้เสียงหล่อมากจะบอกว่ารายการเราเนี่ยคนหน้าตาดีโทรมาเยอะมากเลยนะนี่คุณผู้ชม 4,700 คนวันนี้ถ้าครบ 7,000 คนนะจะจัดรายการ2ชั่วโมงไม่จบเลยใครดูสวัสดีค่ะคุณอะไรคะกดชมกดแชร์ด้วยสิเร็วๆด่วนสวัสดีค่ะคุณอะไรคะชื่อหมวยต่อยค่ะคุณหมวยต่อยนะโมต่อยค่ะโมค่ะโมต่อยค่ะโบโลต่อยฟังนะครับ
คุณแม่ฟังนะคะคุณแม่ฟังโมนะคะโมต่อยชื่อโมต่อยอย่าหมายตอเหรอจะหาทำไม่ว่าไปว่าไปโมต่อยนี่คือย่อมาจากหมอยโตใช่ไหมไม่เอาไม่พูดอ่ะวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรว่ามาเรื่องลูกค้าค่ะมาซื้อเครื่องกาแฟแล้วยังไงต่อคือเราเป็นแอดมินใช่ไหมในเพจอ่ะไอในไลน์เนาะเราตอบในทางไลน์เนาะมันก็ทักมาบอกว่าน้องคะนี่รุ่นนี้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือพอดีอ่ะพี่เป็นลูกค้าเก่าลดให้พี่ได้ไหมเครื่องราคาเครื่องอ่ะมัน 3,590 ใช่ไหมคะมันตอบน้องพี่ขอตอบเดี๋ยว 3,000 ได้ไหมอีดอมตอบเป็นผักปลาเลยอี้อ่ะนี่โทรมาด่าพี่หรือโทรมาด่าลูกค้าคะอันนี้หนูด่าพี่หรือด่าลูกค้าคะอีดอกกับอีเหี้ยนะคะลูกค้าค่ะอ๋อด่าลูกค้านะอ่ะยังไงต่อคะก็หนูก็พิมพ์ไปแบบลูกค้าเขาแล้วก็ถามเหมือนแบบแล้วมีของแถมไหมคะหรืออะไรเงี้ยแบบรถให้พี่ไม่ได้หรอลูกค้าเก่า3ปีที่แล้วค่ะพี่แล้วยังไงต่อลูกแล้วมันก็เพิ่งมาทักเนี่ยค่ะเครื่องมันเสียอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยนัดทำให้ซื้อเครื่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เงินพี่เอามาซ่อมเองก็ได้อะไรเงี้ยถ้าพี่ซื้อเครื่องใหม่อ่ะรถให้พี่ได้ไหมแถมหนูหนูหนูกำลังอึดอัดใช่ไหมไม่รู้จะระบายยังไงใช่ไหมใช่แล้วมันก็บอกว่าแล้วเป็นนะคะแม่แล้วก็บอกว่าเงินพี่ถ้าพี่ซื้อของหนูแล้วกับ Lazada อันไหนถูกกว่ากันหนูก็เลยแนะนำของหนูไปก่อนอ้าวของ Lazada ถูกกว่าพี่ซื้อ Lazada หนูหยุดหนูหยุดอีดอกหนูฟังพี่หนูไม่ต้องพูดอีดอกแล้วหนูฟังพี่หนูพูดตามพี่นะคะค่ะโอ๊ยอีดอกจะได้กันนะกันหนาไม่ขายมึงแล้วไอ้เหี้ยพอใจยังลุกแค่นี้จบหนูไม่ต้องพูดเยอะเลยพูดลองดูสิคะลองดูค่ะ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 ขอบคุณค่ะอ้าวจบแล้วเหรอจบแล้วหนูถ้าหนูไม่ได้ปลดปล่อยไม่ได้ระบายอ่ะหนูจะเครียดหนูดูพี่นะคะอ้าวอยากมันจะเครียดอะไรกันนะอย่างเงี้ยหนูจะแบบสบายใจเนี่ยพี่สบายใจขึ้นเยอะเลยก็แบบอึดอัดอีเหี้ยอะไรเนี่ยตอบเป็นโอ้โหอะไรกันเนี่ยตอบเก่งโอ้ไม่ไหวแล้วอะทำแบบพี่สิแล้วหนูจะได้สบายใจค่ะพูดสิทำแบบพี่เร็วอยากโอ้โหอินเนอร์ไม่ได้อ่ะดูพี่นะพี่อยู่ในบ้านเอาอยู่ในบ้านเหรอพ่อแม่หลับแล้วพ่อแม่หลับโอเคจำคำพี่เราไปทำนะไปกอดูแล้วกันว่าทำยังไงแล้วก็ทำดูแล้วจะปลดปล่อยแล้วจะไม่เครียดนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะนะคะปล่อยออกมาเราต้องปลดปล่อยอะไรที่เราเครียดมากหรือว่าเรารู้สึกว่าเราอึดอัดมันตันอยู่ในใจมันอยู่ในหัวใจอ่ะปลดปล่อยมันออกมาสังคมสมัยนี้คือเราอย่าไปเก็บมันมากเก็บมากเราจะเป็นบ้าเอานะฮะอาศัยตอบไมค์สวัสดีค่ะช่วยแชร์ด้วยนะต้อง 5,000 คนเนี่ยไม่พูดวางนะจ๊ะไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์อะไรฉันทั้งนั้นน่ะไม่ต้องอยู่ดีๆก็เป็นเสียงผีเสียงห่าเสียงพระสวดฉันไม่เอานะฉันวางเลยนะฉันไม่คุยต่อฉันรู้เธอจะทำอะไรจัดรายการมาหลายปีประสบการณ์มากพอไม่ต้องอยู่ดีๆก็เป็นเสียงผีเสียงห่าเสียงพระสวดฉันไม่เอานะฉันวางเลยนะฉันรู้ติดต่ออ่าเดี๋ยววะไม่ได้ยินนะแค่นี้ก่อนนี่โทรเข้ามาเนี่ยรบกวนสงบสติอารมณ์นะเพราะว่าพิธีกรเองก็ต้องสงบสติอารมณ์พอสมควรนะรบกวนอาเคลียร์เสียงอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเอายังไม่จบรบกวนปิดเสียงหน่อยได้ไหมฮะพอดีมันเสียงย้อนไปย้อนมาไม่ได้ยินเลยอะฮะสวัสดีครับพี่ได้ยินไหมครับได้ยินค่ะเสียงดังๆเลยนะลูกนะเป็นผู้ชายออกสามศอกนะเสียงดังๆไม่ต้องอายค่ะได้ครับโอเคค่ะคุณอะไรนะฮะครับชื่อติ่งครับผมคุณติ่งนะติ่งครับคุณตินนะตินกับติ่งก็คล้ายๆกันนะฮะไม่เป็นไรอ่ะคุณตินวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรฮะครับพี่แอนนะพอดีว่าคือก่อนหน้านี้ครับผมก็เป็นรับแบบรับออริจินอลตลอดนะครับผมหนูรู้ความหมายของความว่าเป็นรับออริจินอลหรอใช่ครับคือก่อนหน้านี้คือประสบการณ์เดิมก็คือเป็นรับอะครับผม
แต่ทีนี้มันมีประเด็นก็คือล่าสุดอะครับคือคบผู้ชายคนหนึ่งอะครับผมหนูคบกับผู้ชายเหรอคะผู้ชายหรือเกย์คะเป็นก็เกย์อะครับหนูต้องพูดว่าคบกับเกย์ค่ะถ้าหมูว่าหนูบอกว่าคบกับผู้ชายพี่จะเข้าใจว่าคบกับผู้ชายแท้ๆนะฮะอ๋อได้ครับเขาก็เป็นเกย์ครับแต่ด้วยสถานะสังคมเขาก็คือเขาก็มีคู่สมรสเป็นผู้หญิงอะครับผมอ๋อเขาเป็นใบค่ะเนี่ยสับสนด้านการเรียกเพศได้ครับก็ใบอะครับแล้วทีนี้คือด้วยสถานะเขาคู่สมรสเขาเป็นผู้หญิงก็เลยเข้าใจว่าเขาอาจจะเป็นลุกอะครับผมก็เลยก็คือไปเจอเขามาประมาณตั้งแต่คบมาครับเจอกันประมาณ6รอบอะครับก็คือเราก็ไม่ได้มีอะไรกันเลยอะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นลุกแล้วเราก็น่าจะเป็นลับอะครับค่ะแล้วสรุปยังไงคะเรื่องราวมันอยู่ตรงไหนคะอันนี้เล่าคือยังไม่เข้าเรื่องราวเลยใช่ไหมคะใช่คือ6ครั้งนี้คือเราไม่ได้มีอะไรกันเลยเพราะว่า6ครั้งที่เจอกันเหรอฮะเป็นลุกคือเจอกัน6ครั้งแล้วใช่เขาก็จะว่าเราเป็นลุกทั้งที่เราเป็นลับแบบก่อนอันนี้เป็นลับออริจินอลก็เลยอยากโทรปรึกษาคุณแม่ว่าแล้วถ้าเราแบบจะเปลี่ยนแนวเป็นลุกเราต้องทำยังไงบ้างครับผมอ๋อเราจะเปลี่ยนแนวเป็นลุกแต่เราลุกไม่เป็นหรอใช่ก็คือไม่เคยรู้อ่ะครับไม่เคยมีประสบการณ์ก็เลยไม่เป็นแล้วคือหลังจากเจอกัน6ครั้งก็คือแฟนก็คือหลังตอนนี้ก็คือเลิกกันแล้วครับคือเขาก็ไม่พอใจเพราะว่าเขาบอกว่าคือเราไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ทางไม่ได้มีสัมพันธ์ทางกายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราคือสรุปแล้วหนูต้องไปลุกเขาใช่มั้ยคะใช่ครับแต่ด้วยสถานะเขาแล้วก็รูปร่างหนูจำมั้ยนะคะผู้ชายที่มีทะเบียนสมรสไม่ได้หมายความว่าเขาจะลุกเราได้เสมอไปบางทีเนี่ยเขาเย็ดเมียเขาทั้งชีวิตเขาก็เบื่อเขาก็เครียดเขาก็เซ็งดังนั้นเขาก็ต้องอยากจะโดนบ้างหนูเข้าใจใช่ไหมอันเนี้ยเขาเป็นใบนะคะเขาเป็นใบรับนะคะแล้วทีนี้ผมต้องทำยังไงครับทำไมหนูทำอะไรไม่เป็นเลยหรอทำไมหนูไม่ลุกเขาล่ะไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยอะค่ะพี่ก็เลยแนะนำนะแนะนำอ่ะฟังพี่หนูคะการลุกเนี่ยหมายความว่าเราต้องใช้อวัยวะเพศของเราแย่เข้าไปในอวัยวะในตูดของเขาถูกไหมทานโทษนะใบคนนี้แปลงเพศไหมฮะหรือว่าเป็นผู้ชายแท้ปกติเป็นผู้ชายแท้ครับมีอวัยวะเพศก็คือปกตินะไม่ได้มีแปลงเพศแปลงอะไรนะใช่ครับใช่อ่ะมันจะเป็นหนูเคยเห็นตูดไหมเคยครับผมนะวิธีการจำลองง่ายๆนะฮะหนูไปซื้อแตงโมมาแล้วหนูก็เอาแตงโมเนี่ยหั่นเป็นครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ลองเจาะรูดูก็ได้นะฮะลองคว้านเป็นเอาช้อนคว้านเป็นรูไปก่อนก็ได้แล้วลองเสียบดูถ้าหนูทำได้ผ่านบทที่หนึ่งแตงโมปุ๊บอ่ะเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูถ้าเป็นอิสลามเป็นเนื้อไก่นะคะถ้าผ่าน2สเต็ปเนี้ยมันจะคล้ายๆกันน่ะมันจะอาจจะสกปรกหน่อยแต่ว่าเราต้องล้างให้สะอาดก่อนแล้วหลังจากนั้นฮะตอนเอากับแตงโมต้องใส่ถุงยางอ๋อแตงโมไม่ทำให้เราเป็น HIV นะคะแตงโมจะมีตัววิตามิน C ด้วยนะคะแล้วก็มี AHA มีพวกสารบำรุงนะคะเข้าใจใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเป็นเนื้อหมูหรือว่าเป็นเนื้อไก่ต้องใส่ถุงยางด้วยเพราะมันจะคาวนะฮะก็ลองดูถ้าเกิดทำได้เนี่ยครั้งต่อไปอ่ะนะฮะก็ไปลุกเขาเลยนะฮะการลุกมันไม่ยากลูกพี่เคยทำมาก่อนนะมันไม่ยากมันจะไม่เสียศักดิ์ศรีใช่ไหมครับเราเคยเป็นเรารับตลอดแล้วมาเปลี่ยนลูกอะไรเงี้ยอ๋อมันไม่มีคำว่าศักดิ์ศรีในการเย็ดเราขันลูกสาวนะหีกับควยเนี่ยเขาเรียกว่ามวยคู่เอกนะหีกับตูดก็ดึงดูดไม่แพ้กันดังนั้นเนี่ยพี่บอกหนูก่อนว่างูของหนูเนี่ยนะฮะถ้ามันหนูมีงูที่มันสามารถแข็งขึ้นมาได้เนี่ยมันสามารถทิ่มแทงใส่อะไรก็ได้แต่ต้องดูด้วยว่าการทิ่มแทงนั้นจะก่อให้เกิดโรคระบาดหรือไม่นะคะแนะนำว่าจะทำอะไรกับใครก็ได้แต่กับสัตว์ไม่ให้ทำนะคะกับค้างคาวยิ่งต้องห้ามใหญ่เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดเป็นไวรัสขึ้นมานะก็ลองไปทำกับเขาดูนะคะลองฝึกดูเพราะพี่ว่ามันไม่ยากเกินไปหรอกถ้าหนูแข็งยังไงหนูก็ใส่เข้าไปได้นะคะแนะนำนะก่อนที่เราจะเสียบเขาไปเนี่ยเราติดพวกอะไรที่มันไปนะฮะใช้ได้ทุกอย่างของมันนะเป็นเจลหล่อลื่นก็ได้น้ำมันหมูนี่ใช้ไม่ได้จาระบีใช้ไม่ได้นะฮะก็ดูว่าอะไรใช้ได้เราก็ใช้อันนั้นไปจบ
ได้ครับนะลองไปฝึกลุกดูนะคะไม่ยากค่ะนะคะสงสัยยังไงถามพี่สามณีได้นะคะพี่นั้นก็เคยเป็นลุงเหรอครับทั้งชีวิตค่ะทั้งชีวิตรับแค่พี่20คนเดียวนะฮะได้โอเคค่ะแต่ถ้าอยากจะฝึกถามการเป็นลับที่เป็นลับออริจินอลเป็นยังไงต้องถามพี่อุ่นนะคะแต่ถ้าถามว่าเป็นกระเทยแปลงเพศแล้วจะลุกกระเทยด้วยกันต้องทำยังไงต้องทำหมวยค่ะแต่ถ้าถามว่าเป็นเกย์แล้วเกย์ออกสาวอยากได้เกย์ออกสาวด้วยกันต้องถามเอแคร์กับการ์ตูนกับน้องตูนนะคะสองคนนี้เขาจะเป็นเบี้ยนกันนะโอเคสวัสดีค่ะนะคะวันนี้สายโยนโอ้ยเพิ่งเห็นคนดู 5,000 กว่าคนเยอะมากเลยอ่ะกดแชร์ให้ด้วยนะกดไลค์ให้ด้วยเยอะๆเลยนะคะสายต่อไปมาแล้วสวัสดีค่ะคุณอะไรคะชื่อวุฒิครับคุณวุฒินะวันนี้คุณวุฒิปรึกษาเรื่องอะไรฮะพอดีผมมีปัญหากับพี่แอนนาคือตอนเนี้ยนะปัจจุบันเลยนะนะประมาณวัน2วันเนี้ยคือเราจับได้ว่าแฟนเรากำลังคุยอยู่กับคนอื่นคือกำลังคุยอยู่อย่างนี้ครับคือตอนนี้เราไม่รู้จะทำยังไงคือผมเครียดมากตอนนี้ค่ะคือจับได้ว่าแฟนคุยอยู่กับคนอื่นใช่ไหมใช่ครับแล้วยังไงต่อคะคือแต่ว่าตอนนี้คือเขาไม่รู้พอมาได้สงสัยเราอะไปรู้โดยบังเอิญไปรู้จากเพื่อนของเขาเนี่ยครับพี่เอ็มนะค่ะไปรู้โดยใช่แล้วก็คือทุกอย่างในชีวิตประจำวันคือยังใช้แบบปกติอยู่โดยที่ว่าเขาไม่ได้รู้ว่าเรารู้อย่างนี้ครับค่ะคือตอนนี้ผมแนะนำวิธีง่ายๆเลยนะคะอยากให้แฟนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ใช่ไหมคะใช่ครับพี่อ่ะฟังพี่พร้อมกันปัญหานี้เจอกันทุกคนในกรณีที่เราจับได้ว่าแฟนนอกใจหรือจับได้ว่าแฟนเนี่ยมีนอกใจเรานะฮะให้เปลี่ยนวอลเปเปอร์ค่ะให้เปลี่ยนวอลเปเปอร์เอาวอลเปเปอร์ติดเป็นรูปต้นงิ้วทั้งหมดทั้งห้องเลยนะคะแฟนจะทราบเลยว่าเราเนี่ยทราบแล้วนะฮะโดยที่เราไม่ต้องพูดออกไปนะบอกบริษัทวอลเปเปอร์ขอปริ้นเป็นรูปต้นงิ้วติดทั้งห้องค่ะนะคะเห็นไหมห้องพี่จะเป็นรูปต้นไม้เห็นไหมคะครับเพราะว่าพี่เตือนผัวพี่ว่าเนี่ยต้นไม้แต่ถ้านอกใจเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นต้นงิ้วนะคะครับครับพี่นะถ้าแปะวอลเปเปอร์เป็นรูปต้นงิ้วปุ๊บเนี่ยคือรู้เรื่องเลยว่าผัวจะไม่กล้านอกใจเรานะครับพี่แล้วอย่างเงี้ยเราสามารถทำให้เขารู้ได้ไงว่าเราหวัดรู้แล้วแต่ผมไม่อยากไม่อยากจะพูดออกมาเป็นคำพูดครับพี่คือก็อย่างที่พี่บอกนะคะว่าปริ้นวอลเปเปอร์เป็นรูปต้นงิ้วแล้วตัดรูปแฟนแปะไว้ตรงหนามงิ้วนะคะครับนะเสมือนว่าทำเป็นกรอบรูปก็ได้ลูกแล้วก็เอาตรงติ่งที่มันเป็นหนามออกมาเนี่ยหนูก็แขวนรูปแฟนเอาไว้ถ้าแฟนถามว่าทำไมแปะรูปวอลเปเปอร์รูปนี้บอกว่าเราชอบมันเป็นการเตือนให้เราไม่นอกใจแฟนนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่บอกได้เลยว่าน่าขนลุกมากนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่มีคนนำไปใช้ได้ผลทุกครั้งค่ะครับนะครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะอ่ะวิธีนี้นะคะใครที่มีผัวนะคะผัวนอกใจแฟนนอกใจแฟนมีเมียใหม่แฟนมีผัวใหม่นะคะลองทำดูไม่ต้องตบตีเสียเวลาสวัสดีมาดามแพมด้วยสวัสดีน้องบาร์ตี้ด้วยวันนี้เซเลบดูเยอะมากตกใจสวัสดีค่ะคุณอะไรคะอีดอกวางเลยสวัสดี 5,000 คนด้วยเข้ามาแล้วกดแชร์รัวๆกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะอุ้ยเรียกแอนนาเลยเหรอแรงอ่ะพี่แอนนาหนูอยากปรึกษาอะไรหน่อยค่ะอ๋อได้จัดเสียงดังๆหน่อยนะลูกนะแหมตอนแรกเปิดมาจิกเมื่อกี้หนูเรียกพี่ว่าแอนนาใช่ไหมหนูเรียกว่าพี่แอนนาค่ะอ๋อคำว่าพี่มันสัญญาณหายพอดีนะโอเคได้ลูกมาปรึกษาเรื่องอะไรวันนี้หนูขอเล่าคร่าวๆก่อนได้ไหมคะพี่อ๋อพี่ขอเรื่องเข้าเรื่องเลยอ่ะลูกนะอารมณ์แบบนิยายธมยันตีซีรีส์ยาวๆซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเล่านะพี่ดูเองได้ขอเป็นสั้นๆเลยค่ะเข้าเรื่องเลยค่ะคือหนูคุยกับผู้ชายคนนึงเขาเดินที่เกิดเสียงดังได้ไหมคะเสียงดังหน่อยได้ไหมค่ะดังแล้วค่ะได้ค่ะแล้วก็ทีเนี้ย 2-3 เดือนมาเนี้ยหนูไปเล่นบ้านเขาพาหนูไป
เป็นบ้านเขาไปเจอครอบครัวเขาไปเจอแม่เขาบ่อยค่ะแล้วทีเนี้ยเมื่อ 2-3 วันที่แล้วอ่ะเราหนูก็ไปเที่ยวบ้านแม่เขาปกติเหมือนที่เขาพาไปค่ะแล้วทีเนี้ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงคือเขาออกไปใช้นอกห้องแล้วอยู่ในห้องเขาแล้วหนูอ่ะจะออกไปเข้าห้องน้ำแล้วอันนี้จะเข้าเรื่องหรือยังลูกหนูเล่ามานานมากเลยยังไม่เข้าเรื่องเลยอะฮะหนูได้ยินเขาแม่เขาคุยกับเขาว่าเขาจะเอาคบกับเราเขาจะเอาเราเป็นแฟนจริงๆหรอก็คือหนูเป็นแม่เธออย่างพี่แล้วแม่เขาพูดแบบนี้แล้วทีเนี้ยคือเขาเป็นทหารลูกเขาเป็นทหารหนูไปได้ยินแบบนี้ค่ะแล้วหนูนอยมา 2-3 วันแล้วหนูไม่คุยกับเขาไม่ค่อยได้คุยกับเขาเลยค่ะที่หนูจะทำยังไงดีกับความรู้สึกตรงนี้แม่เขาทราบไหมคะว่าเราทำอาชีพอะไรหนูไม่ได้เป็นกะหรี่ค่ะหนูทำงานเป็นบริทำงานเป็นอ๋อพี่ไม่ได้บอกว่าหนูเป็นกะหรี่เลยนะคะพี่ไม่ได้พูดตรงนี้เลยนะคะหนูได้ยินไหมพี่พูดว่าหนูเป็นกะหรี่หรือเปล่าคะไม่ค่ะแล้วทำไมหนูพูดอย่างนั้นล่ะคะคิดไปเองนะคะพี่อ๋อคือวัดเนี่ยขนาดพี่ยังไม่พูดเลยว่าหนูเป็นกะหรี่หนูยังบอกเลยว่าหนูไม่ได้เป็นกะหรี่นะเนี่ยแม่ผัวเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงอาการอะไรมากหรือเปล่าแล้วหนูคิดไปเองหรือเปล่าคือหนูได้ยินมาประมาณนี้เลยค่ะเขาพูดประมาณว่าแม่เขาพูดแบบว่าเขาจะคบกับเราเขาจะเอาเราเป็นแฟนจริงๆหรอถ้าแม่ถ้าเพื่อนบ้านแม่รู้หรือว่าเพื่อนบ้านแม่มาถามมาดูคบกับคนแบบนี้แม่จะทำยังไงแม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนหนูได้ยินมาแบบนี้จริงๆค่ะพี่ค่ะแล้วหนูจะทำยังไงคะหนูยังไม่รู้เลยค่ะพี่ว่าหนูจะจัดการกับความรู้สึกยังไงหนูไม่ค่อยได้คุยกับเขามาสองหนูรักผู้ชายคนนี้หนูรักเขาหรือว่าหนูรักแม่เขาคะรักเขาค่ะถ้าหนูรักเขาหนูต้องรับแม่เขาไว้ได้หนูจำไว้นะแม่ผัวปากร้ายมีอยู่ตลอดเวลาและมีอยู่ทุกที่ดังนั้นเนี่ยถ้าอุปสรรคแค่กระติดลิดกระต้อยล่อยเนี่ยหนูยังผ่านไปไม่ได้แล้วนับวันข้างหน้าเนี่ยปัญหาความรักมันต้องเจอเยอะนะคะถ้าวันนี้หนูไม่สามารถผ่านด่านแม่ผัวได้หนูก็ไม่มีผัวลูกจำไว้ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะเกิดมาแล้วมีผัวแล้วเจอแม่ผัวที่ดีเสมอไปนะฮะค่ะพี่หนูจะเอากลับไปคิดค่ะอ๋อหนูได้คำตอบแล้วหรอที่พี่บอกหนูเมื่อกี้นะคะหนูจะอ๋อพี่ยังไม่ได้บอกอะไรมากเลยนะฮะเนี่ยหนูเป็นคนคิดก่อนอีกละอะเอางี้ละกันพี่จะบอกหนูอย่างนึงนะว่าถ้าหนูรักผู้ชายคนนี้หนูต้องทนแม่ผัวหนูได้แล้วต้องเอาความดีชนะนะฮะรู้ไหมว่าความดีของเราคืออะไรค่ะพี่หนูพยายามเอาใจแม่แบบว่าซื้อของไปให้แกช่วยแกทำนั่นหนูต้องดูด้วยว่าแม่ผัวหนูทำอาชีพอะไรแม่ผัวชอบอะไรแม่ผัวอยากได้อะไรหนูต้องเอาไปให้นะฮะค่ะพี่ขอบคุณค่ะเพื่อนนะสู้ๆนะลูกสาวนะพี่ว่าถ้าเรารักผู้ชายมากพอทุกอย่างมีทางออกนะคะค่ะพี่ขอบคุณค่ะนะอย่าคิดมากนะลูกสาวสวัสดีค่ะลูกสาวได้คำตอบไวมากโดยที่ดิฉันยังไม่ได้บอกนะคะต้องทาปากแบบพี่อันนาสวัสดีน้องพักด้วยนะคะสายต่อไปมีสาระบ้างไร้สาระบ้างแล้วแต่นะรายการของเรานะคะไม่เน้นสาระมากนะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ1 2บ๊ายบายค่ะนะคะหนูฟรีค่ะชอบสีปากมากอันนี้เป็นสีแดงนะคะสีแดงสดบอกก่อนนะว่าตัวเนี้ยนะคะเดี๋ยวที่ว่าเจ้าหญิงยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะแต่แพงวายสวัสดีค่ะคุณแม่นาหนูเล่นของหรือเปล่าวะอะไรนะคะพี่ยังไม่ได้กดรับสายหนูทำไมหนูกดรับสายเองได้ด้วยอ่ะอ้าวหนูเก่งไงคุณแม่หนูมาจะดาวนางมือค่ะเป็นลูกหลานของนักบอลแล้วก็ดิจิตาค่ะอ้าววันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรฮะหนูไม่ได้ปวดแปะเองเลยค่ะคุณแม่แต่ว่าหนูปวดแปะเรื่องของคนอื่นอ๋อรายการพี่บอกก่อนนะฮะว่าไม่รับปรึกษาปัญหาชาวบ้านนะเพราะว่าเราไม่สร้างปัญหาเพิ่มเติมให้กับสังคมนะฮะไม่กัดใครเลยคุณแม่เป็นเรื่องที่คุณแม่เมามาล่าสุดเลยเล่าเลยจ้ะหนูอยากมีเรื่องเดียวคุณแม่ไม่ต้องทำเสียงตอแหลพอแม่ก็ตอแหลพอแล้วลูกนะอ่ะทำเสียงปกติแล้วเล่ามาครับพี่นะผมอยากรู้ว่าหลังจากวันที่เอแคร์ทำเล็บบัดตูด
รับคนนั้นค่ะแล้วมันเป็นยังไงต่อแค่นั้นครับพี่เล่าไม่ได้จริงๆเพราะว่าเอแคร์กับพี่เนี่ยเรามีสนธิสัญญาที่ไม่สามารถเล่าความลับของกันและกันได้นะฮะแต่หนูอยากรู้เกี่ยวกับเอแคร์ด้านไหนเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะเอาเขาเอาเข้าเข้าครับเพราะว่าติดใจด้านเดียวอ๋อคือสุดแล้วเป็นยังไงแม่น้องต้องบอกเอแคร์ว่าเอแคร์เป็นลับมืออาชีพที่สามารถทำเล็บยาวแล้วก็สามารถเยคนที่เป็นลับได้นะฮะแล้วก็ในกรณีเนี้ยน้องเอแคร์ก็มีในเรื่องของการจ่ายค่าทำขวัญ นะแล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายในการเป็นค่ารถกลับบ้านไป40บาทนะฮะ40บาทเย็บได้กี่เข็มแม่40บาทไม่ได้เย็บไม่ได้เย็บนะคะเป็นติดบัตเตอร์จ้ะ40บาทเย็บไม่ได้นะคะไม่พอค่าเข็มได้ค่ะต้องเป็นติดบัตเตอร์เอานะแสดงว่าแหมต้องเป็นแหมส่วนใหญ่เป็นแหมใหญ่เกินแล้วแม่เพราะ40บาทบัตเตอร์ละ1บาทได้บัตเตอร์40อันแสดงว่าหีน้องฉีดถึงมดลูกเลยนะคะถ้าเกิดมีลำไส้ใหญ่ที่คือแหกฉี่นะแม่อ๋อพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกมันไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะพี่ไม่ค่อยสนใจอะไรมากนะเดี๋ยวยังไงโทรไปถามเอแคร์แล้วกันนะลูกสาวนะขอบคุณค่ะแม่ถามเป็นนางงามเลยอยากรู้ไงว่าเอแคร์อ่ะเขาไปเยคนที่เป็นรับล้านแล้วเล็บเขาไปเกี่ยวตูดแล้วแบบเลือดไหลแล้วทำยังไงต่อก็ติดปัตเตอร์จบนะอาศัยต่อไปสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่แอนนาจ้าอุ้ยเสียงใสมากเลยเป็นนักร้องหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่ค่ะทำอาชีพอะไรฮะเสียงดีมากๆเลยเสียงเพราะมากเป็นแม่ค้าเบเกอรี่ค่ะเป็นแม่ค้าเบเกอรี่นะคะเบเกอรี่หรือเบเกอรี่คะอะไรนะคะขายเบเกอรี่หรือเบเกอรี่คะเค้กค่ะทำเค้กค่ะทำค่ะเกี่ยวกับมันเป็นเบเกอรี่หรือเบเกอรี่คะเบเกอรี่ค่ะเบเกอรี่อ๋อเป็นเบอร์เกอร์ด้วยแล้วก็เป็นเค้กด้วยนะเป็นเบอร์เกอรี่นะโอเคค่ะยังไงต่อคะวันนี้หนูอยากปรึกษาพี่อนาค่ะค่ะเป็นเรื่องชีวิตคู่อ่ะพี่อ๋อเป็นเรื่องเอาเรื่องผัวมาเมาหรออะไรนะคะเอาเรื่องผัวมาเมาให้พี่ฟังหรอเป็นชีวิตคู่ค่ะอ่ะได้ค่ะได้ชอบยังไงเล่ามาค่ะชีวิตคู่ที่แบบอยากจะถามพี่อนาว่าชีวิตคู่ที่คอยมีแม่ผัวเข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตเรื่องเนี่ยค่ะทุกเรื่องพี่ว่าชีวิตคู่แบบนี้มันจะไปรอดไหมคะก็สำหรับพี่ก็คือพี่ไม่ติดนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยพี่อ่ะจะมีสเปซระหว่างแม่ผัวกับผัวพี่เพราะว่าผัวพี่เนี่ยผัวพี่หลับไปแล้วด้วยนะคือพี่จะเป็นคนที่รักแม่ผัวเหมือนแม่ตัวเองนะดังนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะอย่างแม่ผัวพี่ทำงานแอมเวย์ทำแบบขายตรงพี่ก็สมัครเป็นสมาชิกแอมเวย์แล้วก็พี่จะศึกษาในเรื่องของการติดเครื่องกรองน้ำในเรื่องของอาหารเสริมว่าตัวไหนดีแล้วก็ทุกครั้งที่พี่เจอเพื่อนๆเนี่ยของพี่เนี่ยพี่จะแนะนำว่าติดเครื่องกรองน้ำของแอมเวย์เพื่อเพิ่มยอดขายกับแม่สามีนะคะดังนั้นความรักของพี่จึงเรียบง่ายและไปได้สวยค่ะแล้วของหนูเนี่ยปัญหามันมาจากอะไรอะลูกปัญหามันมาจากตรงที่ว่าเขาไม่ค่อยชอบเราอะค่ะพี่เขาไม่ค่อยชอบเราเขาต้องมีสาเหตุค่ะคนเราไม่เกลียดใครเราไร้สาเหตุนะคะเขาเป็นคนที่แบบมีความคิดแบบของโบราณนะคะเขาเป็นคนที่ทำไร่ทำสวนเงี้ยแล้วเราอ่ะทำไร่ทำสวนแบบเขาไม่เป็นอ่ะอ๋อแล้วหนูทำอะไรเป็นอ่ะลูกทำงานอะไรอยู่ตอนนี้ทำเบเกอรี่เหรอใช่ค่ะหนูค้าขายอยู่ค่ะเอาสรุปเป็นค้าขายไม่ได้ทำเบเกอรี่แล้วหรอก็ค้าขายทำขนมเนี่ยนะคะพี่อ๋อทำอะไรเป็นมั่งลูกอะไรนะคะทำขนมอะไรเป็นมั่งก็ขนมเค้กค่ะพวกชิปปอนพวกเป็นก็ทำเป็นทุกอย่างค่ะเขาเกี่ยวกับขนมเค้กอะค่ะอ๋อตอนนี้แป้งสาลีโลเท่าไหร่คะ แป้งสาลียี่ห้ออะไรคะตาบัวแดงหรือตาพะโปก ไว้รู้ด้วยอ่ะโอเคพี่เชื่อหนูละแล้วคือสรุปคือพ่อผัวแม่ผัวทำเกษตรกรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วยังไงต่อคราวนี้พ่อผัวแม่ผัวอยากให้เราเป็นทางเกษตรกรใช่ไหมคือหนูอะหนูยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านเขาแต่ทีเนี้ยหนูกำลังตัดสินใจว่าหนูจะเข้าไปอยู่ในบ้านเขาดีไหมจะบอกว่าอันดับแรกเลยนะคะที่บ้านเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่เอ่ยไม่ค่ะไม่ได้เลี้ยงค่ะเขาทำเกษตรอย่างเดียวค่ะเกษตรที่ทำเกี่ยวกับอะไรอะลูกก็ทำมันทำสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ๋อทำสับปะรดหรอ
ใช่ค่ะปลูกมันสับปะหลังปลูกสับปะรดอะไรเงี้ยค่ะแนะนำนะครั้งต่อไปเนี่ยเวลาที่เราไปหาแม่ผัวนะฮะก็ติดเบเกอรี่ไปด้วยนะโอ้พี่เอาไปฝากตลอดตั้งแต่วันแรกเขากินไหมล่ะอะไรนะคะเขากินไหมล่ะเขาก็กินเขาก็กินนะคะถ้าเขากินคือเขาเป็นหนี้บุญคุณหนูแล้วนะไม่ต้องกลัวยังไงเขาก็ไม่เกลียดหนูนะเหรอคะใช่ค่ะก็แนะนำนะยังไงก็อย่าเพิ่งไปกลัวอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะอย่างพี่เองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพี่ตอนพี่ยังไม่มีผัวเนี่ยพี่กลัวมากกลัวแบบคือพี่แปลงเพศมาแล้วจิ้มพี่ฟิตมากคือพี่กลัวมากกลัวผัวจะแยงแล้วแบบคือกลัวของผัวเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนหลังเนี่ยลองทาเจลแล้วเข้าดูเอาเข้าได้คือสรุปสิ่งที่พี่กลัวทั้งหมดคือพี่กลัวไปเองหนูเข้าใจใช่ไหมค่ะดังนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปกลัวอะไรล่วงหน้าถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นนะคะคะนะแล้วก็แนะนำนะอะไรก็ตามเนี่ยเราอย่าหยิบมาเป็นปัญหาให้มันมากเพราะปัจจุบันปัญหาในชีวิตเรามันก็มากพอแล้วนะค่ะนะคะอะไรที่มันปล่อยวางได้แบบช่างมันไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยไปแล้วกันนะสำหรับแม่ผัวเนี่ยพี่ถามหน่อยแม่ผัวอยู่เท่าไหร่คะลูกน่าจะ50กว่าแล้วค่ะพี่นะ50กว่าแล้วหรอค่ะ50กว่านะก็ไม่ต้องซีเรียสนะหนูอายุเท่าไหร่ล่ะหนูอายุ30กว่าค่ะโอ้ยหนูยังอยู่อีกนานแม่ผัวอยู่ไม่นานหรอกนะยังไงก็ทนต่อไปแล้วก็สู้ๆนะค่ะค่ะโชคดีมากนะคะที่โทรติดเนี่ยอ๋อขายแถวไหนละเบเกอรี่น่ะค่ะใช่ค่ะเปิดร้านเค้กอยู่ค่ะอ๋อเป็นร้านเค้กไม่ใช่เบเกอรี่หรอก็ใช่ค่ะร้านเค้กนี่แหละค่ะพี่แต่ช่วงนี้มันเจอวิกฤตโควิดเนี่ยค่ะหนูอ๋อเจอโควิดด้วยชั่วคราวค่ะสรุปหนูเจอโควิดหรือโควิดลูกนั่นแหละค่ะโควิดอ่ะหนูก็เรียกว่าค่อยถูกค่ะเจอเนี่ยค่ะต้องปิดกิจการชั่วคราวอ๋อหนูเปิดร้านเบเกอรี่แล้วหนูเจอโควิดด้วยนะหนูก็เลยปิดร้านนะค่ะนะอยากให้หนูค่ะพี่โอเคสวัสดีค่ะนะคะน้องน่ารักมากเลยนะสายนี้เป็นขายเบเกอรี่นะคะเป็นเบเกอรี่นะคะเบเกอรี่ไม่ใช่เบเกอรี่นะอาจจะมีเบอร์เกอร์ในร้านด้วยแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์กับเบเกอรี่เป็นเบอร์เกอรี่นะน้องติดโควิดร้านน้องโดนผลกระทบเรื่องโควิดนะโควิดนะคะไม่ใช่โควิดอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะพี่กบค่ะคุณกบเดี๋ยวรอถือสายแป๊บนึงนะเดี๋ยวนาบอกกับคุณผู้ชมก่อนได้ค่ะคุณผู้ชม 4,700 คนเมื่อกี้ต้อง 5,000 คนนะกดแชร์หน่อยสิพอไม่กดแชร์คนแชร์น้อยมันก็มีปัญหาแบบคนดูน้อยอ่ะช่วยๆกันหน่อยนะอยากได้สายแบบตอนแหลอ่ะเริ่มค่ะเริ่มพูดอะไรค่ะมีอะไรคะแม่ค่ะพอดีหนูอยากมาปรึกษาค่ะคือหนูมาไปประกวดร้องเพลงเวทีเวทีนึงแล้วคราวเนี้ยคือเราไม่รู้ว่ากรรมการเขาใช้ตรรกะอะไรในการตัดสินนะคะคือเขาให้คนที่ลืมเนื้อนะคะชนะเลิศแต่คนที่ร้องเพลงเขาอะค่ะตึ๊บไม่เป็นไรหนูจำไว้นะว่าการประกวดร้องเพลงคือการประกวดร้องเพลงไม่ใช่จำเนื้อเพลงนะจ๊ะค่ะหนูไปประกวดอะไรถามก่อนหนูไปประกวดอะไรหนูไปประกวดจำเนื้อเพลงหรือประกวดร้องเพลงหนูไปประกวดร้องเพลงค่ะแต่ว่าคนที่ได้ที่1คือลืมเนื้อด้วยนะแม่นะคือก็มันก็ไม่ผิดไงลูกมันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่1คือไม่ได้อ่ะแม่มันไม่ผิดเพราะเขาลืมเนื้อแต่เขาร้องเพลงได้ถูกมั้ยคะใช่ค่ะแต่แบบกรรมการคือกรรมการติให้คนลืมเนื้อชนะแล้วคนที่แบบตั้งใจร้องเหมือนหนูอย่างเงี้ยตกรอบอ่ะหนูพร้อมไหมล่ะถ้าหนูพร้อมพี่ขอฟังเสียงหนูหน่อยได้เลยแม่คือหนูเอาบทเพลงวันนั้นที่หนูร้องเลยนะไม่ได้ค่ะบทเพลงต้องเป็นบทเพลงที่บังคับในการในรายการของพี่เท่านั้นนะคะอ่ะเพลงอะไรคะแม่รถด่วนขบวนสุดท้ายค่ะหาได้ค่ะหนูทำอะไรอ่ะกำลังจะร้องเพลงอะค่ะแม่เมื่อกี้เรียกวอนเสียงนิดนึงหนูขาดเสลดแล้วฮะเปล่าค่ะป่ะค่ะอย่าบ้วนใส่โทรศัพท์นะลูกนะช่วงนี้เขามีเรื่องโควิดกันอยู่นะค่ะอ่ะร้องค่ะค่ะหนูรถวันขบวนสุดท้ายเร็วดังฟังแล้วใจหายหัวใจน้องนี้
จะขอลาแล้วน้องแก้วต้องจำนิรานั่งทุกข์ใจปะปนหัวใจน้องจะขาดแล้วโทษนะฮะพอก่อนพอก่อนอันนี้ที่หนูไปแข่งมาหนูชนะไหมฮะก็หนูไม่ชนะค่ะไม่เขาล้อเลยแต่คนที่ล้อแบบจะลืมกระเป๋าไว้ไหนได้ที่หนึ่งอะแม่มันไม่ได้อะเสียงหนูอะพี่ฟังพี่จะขาดใจตายอยู่ละเสียงรถด่วนหนูอะเป็นเสียงรถด่วนที่แบบสยองมากเลยอะไม่รู้เห็นกรรมการสิบนิ้วโป้งตีนเลยนะแม่นะก็คือแบบตอนหนูร้องเขาจิกนิ้วโป้งตีนเลยเหรอฮะใช่คือแบบจิกนิ้วแบบเหมือนแบบเขาจะขัดใจจะแบบหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหนูตุ๊บหนึ่งในสามหนูก็ไม่เข้ารอบคือหนูอะหนูตอนหนูร้องพี่ก็แทบขาดใจคอสเพลงใหม่เสียงใหม่ค่ะร้องเพลงที่หนูถนัดเลยค่ะอีกหนึ่งเพลงได้ค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะไม่วังเวงเลยลูกสาวไม่วังเวงเลยหนูร้องเพลงรถด่วนขบวนสุดท้ายวังเวงกว่าอีกใช่แต่คือหนูร้องจนขนาดกรรมการติดลำโพงจะแตกอยู่แล้วแม่หนูร้องเพลงนี้ตอนประกวดเหรอคะอะไรนะคะหนูร้องเพลงนี้ประกวดเหรอคะใช่ค่ะหนูแพ้อยู่แล้วพี่ฟังพี่ยังไม่ชอบเลยหนูหาเพลงใหม่เลยเพลงที่หนูประกวดหนูร้องเพลงกอดหมอนนอนหนาวค่ะของคุณแม่ทองศรีวรนุชค่ะอ่ะเดี๋ยวขอกอดหมอนหน่อยได้ค่ะได้ค่ะพร้อมกอดหมอนนอนหนูกอดหมอนหรือกอดหมอยหนูร้องว่ายังไงอะกอดหมอยหรอกอดหมอนค่ะกอดหมอนออกเสียงให้ชัดเจนสิฮะได้ค่ะเอาใหม่ค่ะกอดหมอนนอนหนาหนูมันไม่ได้เหมือนหนาวนะมันเหมือนเป็นลมเป็นลมบ้าหมูมากกว่าเสียงอ่ะใช่หรอคะแม่มันไม่ได้กอดหมอนนอนหนาวมันกอดหมอนแล้วเป็นลมบ้าหมูเข้าพอดีอ่ะเอาใหม่ได้ไหมลูกได้ค่ะกอดหมอนนอนหนาราวสวงในยามนี้ต้องเสียงเป็นอะไรฮะอะไรนะคะแม่แล้วเสียงเป็นอะไรฮะเมื่อกี้คือแม่ผ่องก็คือตามอายุอะค่ะแล้วก็ร้องเราร้องเพลงของแม่ผ่องแล้วก็ร้องตามอายุของแม่ด้วยอะค่ะอ๋อหนูอินเนอร์ว่าหนูอายุเท่ากับแม่ผ่องแล้วร้องเหมือนแม่ผ่องเหรอใช่ค่ะเพราะว่าการร้องเพลงทุกครั้งอินเนอร์เราร้องเพลงของใครเราต้องรับบทเป็นกำลังด้วยค่ะแม่อ๋อหนูรับบทเป็นแม่ผ่องด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือแบบช่วงที่มันหนาวอ่ะคือแบบเราต้องร้องให้มันหนาวจริงๆนะค่ะแม่จากที่หนูกรรมการติชมมานะคะตอนหนูร้องกอดหมอนน่ะพี่แยกไม่ออกเลยนะว่าหมอนติดหมอยหรือว่าหมอนหรือหมอยคือหนูร้องคำพูดไม่ชัดพอมันไม่ชัดเจนเนี่ยคือคนดูก็สื่อความหมายฟังความหมายผิดเพี้ยนนะคะค่ะแม่ทำไมหัวร้อนแล้วเสียงผู้ชายอะฮะก็คือหนูมีหลายบุคลิกในตัวเองอะค่ะอ๋อหนูเป็นคนแบบหลากหลายเป็นคนมีคนใช่ค่ะคือปกติหนูจะมีคนที่ร้องเพลงผู้หญิงแต่พอหนูร้องเป็นผู้ชายหนูไม่ค่อยมั่นใจว่าเสียงหนูไม่ค่อยเหมือนผู้ชายเท่าไหร่เสียงหนูไม่เหมือนผู้ชายถูกไหมฮะใช่ค่ะพี่แพมบอกว่าหนูร้องเพลงได้ยินเสียงเหมือนกอดหมอนและถอนหมอยค่ะไม่ใช่นะคะไม่คือกอดหมอนจริงๆคือกอดหมอนมีเพลงแนวอื่นที่เราถนัดไม่ล่ะเพลงแนวอื่นที่เราถนัดอ่ะที่เราร้องได้อ่ะได้ค่ะสวัสดี 5,500 คนกดแชร์ให้ด้วยนะคะเริ่มลูกเป็นเพลงอื่นใช่ไหมคะคุณแม่ฮะเอาเป็นเพลงอื่นใช่ไหมคะเพลงอื่นค่ะได้ค่ะกี่วันเดือนปีผ
่านทางชีวิตหลากหลายสอกซ้อนซ้ำซ้ำคงคงซ้ำซ้ำวนวนหลีกนี้ไม่พ้นไม่ลงทางไอ้ทางเก่าซ้ำซ้ำประมาณนี้ได้ไหมคะแม่หุ้ยหนูร้องเพลงผู้ชายเหมือนผู้ชายมากเลยอะบุคลิกหนูเหมือนผู้ชายมากเลยนะคุณแม่ต้องให้เกียรติในการเทคยาฮอร์โมนหนูด้วยนะคะคือหนูเทคไปหนูกินฮอร์โมนอะไรฟีโดเน่หรือเปล่าถ้าหนูไม่ได้กินฟีโดเน่หนูไม่มีสิทธิ์อ้างค่ะหนูกินฟีโดเน่ค่ะอ๋อหนูอ้างได้ได้ถ้าอย่างนั้นได้อะอันดับแรกเลยนะเสียงผู้หญิงหนูเนี่ยมันไม่เหมือนผู้หญิงเท่าไหร่แต่เสียงผู้ชายหนูเหมือนผู้ชายมากนะฮะทานโทษนะฮะเสียงจริงๆหนูไม่ได้เสียงนี้ใช่ไหมฮะคือปกติหนูใช้เสียงนี้อยู่แล้วค่ะแต่คือเสียงผู้ชายคือนานๆทีเราจะร้องอะไรแบบนี้ค่ะแต่คือปกติในชีวิตประจำวันคือเราจะเป็นสิ่งแบบนี้เลยวันนี้พี่นันนิสาดูอยู่นะฮะถ้าหนูร้องดีพี่จะฟีโรเน่ไปกิน4เม็ดนะฮะอ๋อจริงเหรอคะถูกต้องค่ะใช่ค่ะอ่ะขอเพลงผู้ชายที่เราคิดว่าเราร้องดีอีกเพลงหนึ่งพอละได้ค่ะได้ค่ะเอาโทรศัพท์ห่างออกจากปากหน่อยค่ะเขาบอกว่าเสียงมันทุ้มเกินได้ค่ะได้ค่ะประมาณนี้ได้ไหมคะได้ค่ะประมาณนี้กำลังดีค่ะเพลงที่เขาได้ที่หนึ่งแย่งชิงบัลลังก์ไปแล้วกันนะคะคุณแม่คนที่ได้ที่หนึ่งร้องเพลงนี้เราได้ไปเลยใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะก่อนร้องพูดด้วยสนับสนุนโดยฟิโลเน่สนับสนุนด้วยฟิโลเน่กีฬาละมุนหน้าจากคุณนิสามณีค่ะโอเคค่ะร้องได้ค่ะเธอลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่หญิงสาวคนที่คุณลงบางลาดขึ้นจากบางรักตรงเธอหลับเธอลงบางพลัดแล้วลืมกระเป๋าตรวจดูกระเป๋าพบเงินร้อยบาทตัวจำคำนาบไม่ตรงดอกเขาบัตรประชาชนบอกภูมิลำนาได้ไหมคะแม่อันนี้เสียงสูงไม่ถึงหรือว่ายังไงเรารีบจะตัดบทจบคะอะไรนะคะอันนี้เสียงสูงแล้วมันไปไม่ถึงเลยรีบตัดบทจบเลยหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงมาร้องเพลงนี้แล้วหนูรู้สึกแบบมันเจ็บใจอะแม่หนูก็เลยแบบพี่พูดตรงๆหนูจะรับได้ไหมล่ะอะไรนะคะพี่พูดตรงๆหนูจะรับได้ไหมล่ะรับได้แม่พูดเลยค่ะหนูไม่ได้เหมาะกับการร้องเพลงเท่าไหร่นะฮะทำไมคะแม่อันนี้เมื่อกี้ใครหัวเราะฮะหนูหัวเราะเองค่ะทำไมอะคะแม่พี่มองว่าหนูเหมาะกับการแสดงมากกว่าหนูเหมาะกับการไปเป็น acting coach หรือว่าเป็นดารานะฮะนักร้องอาจจะไม่เหมาะกับหนูคือแต่หลายทีก็ไม่ได้มีคนรับเลยอะค่ะด้วยความที่หน้าตาเราไม่ได้เป็นแบบสวยด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแม่พี่ไม่คาดหวังความสวยจากหนูเลยนะคะหลังจากที่พี่คุยกับหนูพี่รู้เลยว่าหนูไม่ได้เป็นคนสวยแต่หนูเป็นคนที่มีความมั่นใจนะฮะคุณแม่รู้ได้ไงอะคะพี่อายุเท่าไหร่ลูกหนูใช่ไหมคะพี่อายุเท่าไหร่คะคุณเพื่อนมาใช่ไหมคะค่ะเท่าไหร่คะประมาณ30อะค่ะพี่หนูน่ารักมากนะคะคือพี่แก่กว่าหนูอะยังไงพี่ก็ฟังออกว่าหนูตอแหลหรือพูดจริงหรือว่าเป็นคนแบบไหนนะคือพี่ฟังเสียงหนูพี่รู้เลยว่าหนูไม่ได้เหมาะกับการร้องเพลงหนูเกิดมาเพื่อเป็น acting เป็นคนมั่นเป็นเคยมั่นๆอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะค่ะนะลองไปหาจุดยืนอื่นที่หนูคิดว่าหนูทำได้ดีกว่านี้นะแล้วก็อย่าไปโทษคนที่เขาชนะนะคะเพราะว่าจำไว้นะคะว่าการประกวดร้องเพลงไม่ต้องจำเนื้อได้ค่ะแค่เราร้องเพลงได้ก็จบแค่เราร้องเพลงได้ก็จบใช่ไหมครับถูกต้องค่ะไม่เคยมีกติกาข้อไหนนะคะที่บอกว่าการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้ทุกคนจะต้องจำเนื้อได้จนจบเพลงไม่มีนะคะอ๋อคือหนูก็แบบคือหนูไม่ชอบเพราะว่าหนูเพิ่งวันสมุนละวันนี้หนูไปประกวดที่ทุพบุรีมาแล้วหนูเคยดูรายการ The Voice มั้ยคะอะไรนะคะหนูเคยดูรายการ The Voice มั้ยคะดูค่ะดูในรอบ by audition ไม่เคยมีใครร้องจนจบเพลงนะคะเขาร้องแค่นิดเดียวค่ะอ๋อคือส
ถ้าสมมติว่าเพลงจบเพลงคือเราแค่ร้องครึ่งเดียวใช่ไหมคะแล้วเราก็ขอจบเลยใช่ไหมคะแม่การร้องจบเพลงเหมาะสำหรับการออกอัลบั้มนะคะแต่การร้องแค่นิดหน่อยเป็นการร้องให้รู้ว่าเราเนี่ยเสียงดีค่ะก็คือหนูแค่แบบสวัสดีค่ะแล้วก็ร้องแค่แซมเปิ้ลแค่นิดเดียวแล้วก็จบเพลงเลยใช่ไหมคะแม่แค่นั้นแหละลูกหนูจำไว้นะคะถ้าหนูเสียงดีน่ะหนูร้องแค่นิดเดียวเขาก็รู้แล้วหนูเสียงดีนะแต่เนี่ยหนูร้องไม่ที่ประมาณ5เพลงละพูดตรงๆนะชอบเพลงของพี่พี่ปูพงษ์สิทธิ์เพลงเดียวเลยนะฮะอะไรค่ะไม่รู้อ่ะฮะที่หนูรับเมื่อกี้ร้องเมื่อกี้อ๋อค่ะค่ะนะโอเคนะลูกสาวนะใช่ค่ะแม่หนูชื่ออะไรคะพี่จะจดจำหนูไว้ตลอดไปค่ะอะไรนะคะหนูชื่ออะไรคะพี่จะจดจำหนูไว้ในความทรงจำของพี่ค่ะหนูชื่อว่าเมอร์ลิสกบค่ะเมอร์ลิสกบอ้าวหนูผ่านรอบคัดเลือกพี่แล้วนี่ใช่ค่ะตายแล้วเดี๋ยวพี่ขอแคนเซิลก่อนนะลูกนะแม่ขอโทษลูกสาวเอาไว้ไว้เจอกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะค่ะอีสายนี้แดกเวลาไป15นาทีละเกือบหมดเวลาละสวัสดี 5,800 คนนะจะ 6,000 ก็ไม่ 6,000 ติดอยู่ติ่งหี 5,900 น่ะแล้วก็ไม่ขึ้นไป 6,000 สักทีอย่าลืมกดไลค์รัวๆกดแชร์ที่ฉันด้วยนะคะเดี๋ยวจะอีสายสุดท้ายนะถ้าเกิดไม่กดไลค์กดแชร์นะเหนื่อยละสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสวัสดีครับจ้าคุณอะไรคะอย่าบอกว่าชื่อวินอีกนะชื่อน็อตครับคุณน็อตนะช่วงหลังเสียงผู้ชายโทรมาบอกชื่อวินบ้างชื่อไบบ้างทุกวันเลยอ่ะคุณน็อตวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรฮะปรึกษาเรื่องพอดีผมมีเรื่องพอดีผมไปเที่ยวใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมไปเที่ยวแล้วมีคนชวนไปเอาทีนี้มันเยอะเกินไปผมอยากรับให้ได้เยอะกว่านี้ครับเพี้ยนนามีวิธียังไงครับโทษนะตอนคุยอยู่เนี่ยทำไมเสียงมันเหมือนเหนื่อยหอบทำอะไรอยู่ด้วยคะนอนเล่นครับทำไมนอนเล่นแล้วเสียงเหนื่อยๆจังเลยล่ะก่อนหน้านั้นทำอะไรมาหรือเปล่าไม่ครับแค่ขาสั่นนิดๆทำไมต้องขาสั่นด้วยคะไม่มีอะไรครับผมโทรมาปรึกษาเพี้ยนนาอ่ะยังไงเดี๋ยวขออีกรอบนึงตอนแรกผมไปเที่ยวใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนชวนไปสถานที่แห่งหนึ่งทีนี้ผมพูดได้ไหมอ่ะพูดได้ทั้งหมดค่ะเพราะว่ารายการของเราไม่ได้เป็นฟรีทีวีเป็นรายการเฉพาะในโซเชียลนะคะใครมีเด็กดูอยู่กรุณาให้ผมใช่ไหมครับผมอยากได้รับให้ได้เยอะกว่านี้ผมต้องทำยังไงให้มันไม่หลวมให้มันไม่เจ็บอ๋อคือคุณน้องไปในไปแบบไปมีเพศสัมพันธ์ครั้งละหลายคนใช่ไหมใช่ครับในนั้นมีคนที่เป็นลูกกี่คนรับกี่คนคะผมเป็นรับคนเดียวครับอ๋อจริงๆแล้วเป็นกระเทยทั้งหมดล่ะค่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่าตอนนั้นน่ะมีใครที่รับได้บ้างคะไม่ใช่ผมอยากถามว่าผมต้องรับให้มันได้เยอะสัก10คนเงี้ยมันจะทำได้ยังไงครับถึงจะได้ถึงจะไม่เจ็บไม่ปวดอ๋ออยากรับได้10คนแล้วไม่เจ็บไม่ปวดหรอใช่ครับก็แนะนำฉีดยาชาก่อนมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งอะฮะการฉีดยาชาจะทำให้ไม่เจ็บไม่ปวดนะฮะแล้วก็เป็นยาชาแนะนำให้ฉีดกับคุณหมอนะคะตามคลินิกต่างๆบอกคุณหมอว่าเราจะไปมีเพศสัมพันธ์ครั้งละ10คนนะคะขอเป็นใบรับรองแพทย์ทุกครั้งนะคะแล้วก็ก่อนมีเพศสัมพันธ์นะฮะเช็คด้วยแน่นอนว่าชาแล้วจึงมีเพศสัมพันธ์ค่ะจะ20คนก็ทำได้ค่ะขอบคุณครับนะคะการใช้ยาชามี2แบบนะจะเป็นแบบทาก็ได้หรือจะเป็นแบบฉีดก็ได้นะฮะเคยเห็นยาชาแบบทาไหมคะเคยเห็นครับตามร้านสักจะมีขายนะแนะนำว่าลองทาดูนะรับรองค่ะว่าความเจ็บจะลดน้อยลงประมาณ 50% แต่ความเสียวก็หายไปด้วยค่ะโอ้โหท่านไม่เอาผมอยากเสียวเพี้ยนนาอ๋อความเจ็บความเสียวจะต้องมาคู่กันนะคะถ้าอยากเสียวด้วยก็ต้องยอมเจ็บด้วยค่ะครับครับโอเคปกตินี่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้25ครับ25สูงเท่าไหร่ฮะ172ครับแล้วหนักล่ะคะ63ครับอ่ะกำลังดีเลยนะเป็นรับในฝันของใครหลายคนเขาตีหรือว่าหล่อเข้มคะเข้มครับอ๋อเป็นงานเข้มๆนะถามหน่อยสิแล้วทำไมรับได้ตั้ง8คนเลยล่ะเราเป็นยอดมนุษย์หรือเป็นอะไรทำไมมหัศจรรย์จังเป็นรับร่างแต่หน้าเหมือนผู้ชายครับเป็นรับร่างแต่หน้าเหมือนผู้ชายนะแนะนำยังไงเก็บความทรงจำนี้แล้วก็ประสบการณ์นี้ไปเล่าให้เอแคร์ฟังหน่อยนะฮะความฝันของเอแคร์คือการได้เจอกับรับร่างที่ผ่านศึกมาเยอะๆค่ะเคยเจอพี่เอแคร์ครับอ๋อเคยเจอเคยรับเอแคร์ด้วยหรอใช่ครั
ได้ครับไปเจอในสถานที่เที่ยวครับที่ไหนคะที่เฟกครับที่เฟกนะเขามาจีบเราหรือเราไปจีบเขาฮะไม่ได้จีบครับแค่รู้ว่าเป็นพี่เอแคร์ครับตัวจริงพี่เอแคร์เหมือนในรูปไหมคะสวยกว่าครับอันนี้เป็นการจ้างโทรมาหรือว่ายังไงคะไม่ได้โทรผมโทรไปจริงๆผมมุ่งโทรหาพี่ครั้งแรกครับนะเอแคร์สวยกว่าในรูปสวยเลยเหรอคือสง่ามีออร่าครับแล้วอยากลุกเขาไหมคะอยากลุกเขาไหมเดี๋ยวพี่ให้เบอร์เขาไปไม่ครับดูให้เป็นอยากให้เขารับอยากให้เขาลุกเราไหมล่ะเขาลุกได้นะเอแคร์เนี่ยเอแคร์เขาคอนเซปต์ลุกสี่นิ้วออกสาวเล็บยาวนะคะไม่เป็นไรครับไม่สะดวกนะคะโอเคขอผ่านก่อนใส่นี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับวาย 6,200 คนละกดไลค์ให้หน่อยสิรัวๆกดแชร์ด้วยนะเอ้าสายแบตหมดเหรอไอ้สายนึงนะคุณผู้ชมค่ะเห็นว่าคนดูเยอะนะเลยยาวต่อไปเรื่อยๆอ่ะคุณอะไรคะเสียงไม่มานะคุณอะไรคะชื่อแยมค่ะคุณแยมนะค่ะคุณแยมวันนี้โทรปรึกษาเรื่องอะไรคะวันนี้จะโทรมาปรึกษาเรื่องรักเอ๋ยอะค่ะอ๋อรักเอ๋ยขอโทษด้วยนะรายการพี่เป็นรายการปัญหาปวดแปดนะคะไม่ได้เป็นรายการเลิฟสตอรี่นะคะหรือว่ารายการไหนเล่าซีหรือว่ารายการคลับ Friday The Series นะคะยังไงความรักพี่จะไม่ค่อยได้คำปรึกษาเท่าไหร่แต่พี่ไม่ค่อยเก่งนะแต่หนูถามได้1คำถามค่ะค่ะคือว่าตอนนี้หนูมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนึงอะค่ะค่ะแฟนแล้วอะค่ะแล้วยังไงคะหนูควรทำยังไงดีคะเอาเตรียมตกนรกค่ะเตรียมตกนรกนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้มีเมียอยู่แล้วแล้วหนูไปมีเป็นมือที่สามถูกไหมฮะคือตอนที่รอบคุยกันแรกๆเขาบอกหนูว่าเหมือนเขาห่างกับแฟนแล้วอะค่ะอ๋อคือหนูรู้อยู่เต็มอกแล้วว่าเขาไม่ได้เลิกกับแฟนนะแต่หนูแกล้งทำแล้วก็แกล้งงงนะคะทำเป็นแบบเสแสร้งนะคะจริงไหมพี่พูดจริงไหมถามก่อนหนูคือตอนเขาพูดมาหนูก็50-50ไม่รู้ว่าเขาจะเลิกจริงไหมอ่ะแต่ใจหนูก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วว่าเขาจะเลิกหรือไม่เลิกหนูก็พร้อมจะกินเขาอยู่แล้วถูกไหมคะแต่หนูก็อยากให้เขาเลิกอะค่ะอ๋อก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรตอนนี้หนูถามพี่ว่าตรงต้องทำยังไงใช่ไหมใช่ค่ะก็แนะนำทำบุญทุกวันนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราตกนรกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าจะมีใครอุทิศส่วนกุศลมาให้เราดังนั้นเนี่ยทำเอาไว้ก่อนนะลูกนะเวลาตายไปเวลาปีนต้นงิ้วยังไงเนี่ยจะได้มีข้าวกินนะแนะนำนะคะอธิษฐานจิตทุกครั้งว่าทุกครั้งที่ฉันตกนรกและต้องปีนต้นงิ้วขอให้มีแกงถุงแกงต่างๆที่ฉันได้ใส่บาตรลงไปประทานให้ฉันได้กินทุกครั้งก่อนปีนนะคะอ๋อค่ะและแนะนำชุดสังฆทานด้วยนะคะแล้วถ้าหนูปีนอย่างนี้เขาต้องไปปีนกับหนูได้ไหมคะปีนด้วยค่ะแนะนำเป็นชุดสังฆทานนะหนูจะไปทำไหวไหมล่ะไหวค่ะเป็นชุดปีนเขานะคะแนะนำว่าเป็นชุดปีนเขามืออาชีพถ้าหลวงพี่ถามว่าเพราะอะไรบอกว่าเราสองคนนะคะเป็นชู้กันและคิดว่าตายไปจะตกนรกแน่นอนดังนั้นดิฉันจึงมีความประสงค์อยากถวายชุดสังฆทานเป็นชุดปีนเขาค่ะนะคะเป็นช่องเป็นเชือกนะแล้วก็เป็นตัวที่มันเอาไว้แบบเอาไว้เจาะปีนน่ะนะคะอย่างน้อยก็ได้มั่นใจว่าเราปีนอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะสบายใจขึ้นไหมลูกไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะอย่างน้อยหนูก็มีวิธีการตั้งรับนะคะกับการตกนรกอย่างถูกต้องนะคะแต่จริงๆอย่างนี้หนูก็โดนหลอกอะคะไม่ใช่หรอคะแม่อ๋อหนูโดนหลอกเหรอคะเขาบอกว่าเขาจะเลิกกับแฟนอยู่แล้วอ่ะก็อันนี้พี่ว่าหนูรู้อยู่เต็มอกนะเอาว่าความจริงเป็นอย่างไรหนูรู้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราตายไปเราไม่สามารถโกหกยมบาลได้นะคะค่ะนะแนะนำพาแฟนไปทำด้วยนะเพราะว่าเวลาตายไปยังไงเนี่ยคือจะได้ไม่มีอุปสรรคแล้วก็เป็นภาระในการปีนร่วมกันนะคะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็สบายใจไปสำหรับสายนี้นะคะเดี๋ยววันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะรายการปัญหาปวดแปดนะคะมาในทุกๆวันในช่วงของการมีพรกฉุกเฉินนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะไม่ต้องโทรแล้วนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ